โครงการขุดคลองฟูนันเตโชความขัดแย้งใหม่ในภูมิภาคอาเซียนณเวลานี้ประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับกำลังมีโครงการเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือการขุดคลองที่มีความยาวถึง180กิโลเมตรจากทางตอนใต้ของเมืองหลวงของเขาก็คือกรุงพนมเปญ นะครับข้ามโตนเลบาซักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยที่จังหวัดเกตคลองตัวนี้เนี่ยมีความกว้างถึง100เมตรแล้วก็ลึก 5.4 เมตรเป้าหมายก็คือจะลำเลียงสินค้าจากอ่าวไทยเข้าถึงพนมเปญได้โดยตรงนะครับแล้วโครงการนี้ก็นำมาซึ่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่แล้วก็เป็นครั้งใหญ่ทีเดียวของภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าไม่ใช่แค่คู่ขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเท่านั้นแต่ว่ายังไปเอามหาอำนาจของโลกเข้ามาร่วมในความขัดแย้งนี้ด้วยก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนก่อนเข้าถึงตรงนั้นลองฉายภาพให้เห็นกันก่อนครับว่าภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับมีประเด็นในเรื่องของข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์หลักๆอยู่ที่ประเทศหนึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าสปป.ลาวเนี่ยครับมีปัญหาทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลหรือศัพท์เทคนิคเรียกว่าแลนด์ล็อกนะครับก็คือล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นของตัวเองสิ่งที่เป็นปัญหาแน่นอนว่าไม่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งโดยตรงทางทะเลกับตลาดโลกทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออกต้องผ่านประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นอย่างที่สองก็คือขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเราจะเคยได้ยินนะครับว่าเมืองหลวงทั้งหลายในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำติดชายฝั่งทะเลทั้งนั้นครับไปดูได้เลยเมืองหลวงทั้งหลายของโลกส่วนใหญ่แล้วนะครับอยู่บริเวณนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แน่นอนปากแม่น้ำทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สามารถคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วก็นำเข้าสินค้าส่งออกสินค้าทางทะเลได้อย่างสะดวกเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรครบถ้วนทั้ง3น้ำครับทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยพืชพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆก็มีครบทั้ง3น้ำนะครับอันนั้นคือปัญหาของสปป.ลาวซึ่งในช่วงหลังเขาก็มีเรื่องของนโยบายของประเทศของเขาโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนแลนด์ล็อกให้เป็นแลนด์ลิงก์ก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนและเป็นการเปลี่ยนทิศทางซึ่งอาจจะเพิ่มมูลค่าจากการเปลี่ยนทิศทางนั้นได้อันนั้นคือปัญหาของสปป.ลาวครับแต่อันนึงที่เราจะไม่ทราบกันมากนะก็คือปัญหาทางภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชาครับเราจะได้ยินว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็อยู่ติดชายฝั่งทะเลนะครับมีทั้งตนเลสาบนะครับซึ่งเป็นตัวของทะเลสาบขนาดใหญ่มากๆมีเส้นทางของแม่น้ำโขงไหลผ่านมีพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยเป็นจำนวนมากแต่ประเด็นสำคัญอันนึงที่เป็นปัญหาทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชาก็คือว่าเขาไม่มีทางน้ำภายในประเทศที่สามารถออกสู่ทะเลได้โดยตรงครับแม่น้ำโขงส่วนที่ผ่านประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ออกปากอ่าวในดินแดนของประเทศกัมพูชาแต่ไปออกที่ประเทศเวียดนามครับทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือแม่น้ำสายหลักของเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับทะเลได้โดยตรงต้องอาศัยเวียดนามเป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นในภูมิรัฐศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาถูกควบคุมทางน้ำในการเข้าออกเชื่อมโยงกับตลาดโลกเนี่ยด้วยประเทศเพื่อนบ้านนี่คือประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือคลองฟูนันเตโชเป้าหมายก็คือจะมีแม่น้ำภายในประเทศของตัวเองเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงของเขาและออกสู่ปากอ่าวภายในประเทศของตัวเองได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาประเทศเวียดนามให้เขาสามารถควบคุมในการเข้าออกต่างๆได้อีกต่อไปนะครับย้อนมาดูนิดนึงว่าชื่อของโครงการนี้คลองขุดฟูนันเตโชมาจากอะไรนะครับมันมี2คำคู่กันก็คือคำว่าฟูนันกับคำว่าเตโชฟูนันเนี่ยคือคำชื่อเรียกของอาณาจักรโบราณ
ที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณของประเทศกัมพูชาของเขาก็คือแสดงถึงความที่มีเรื่องของอารยธรรมมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นความภูมิใจของเขานะครับส่วนคำว่าเตโชเนี่ยคือยศตำแหน่งของ อดีตนายกรัฐมนตรีคนเดิมนะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตคนปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นการสื่อสารว่าโครงการนี้เริ่มต้นคิดมาจากสมัยของท่านนายกฮุนเซนโดยเอายศตำแหน่งของท่านนายกฮุนเซนเนี่ยมาใส่ไว้ในโครงการนะครับโครงการนี้ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าจะเป็นคลองขุดนะครับยาว180กิโลเมตรสามารถรองรับเรือขนาด 3,000 เดดเวทตันเข้ามาสู่ตัวของพนมเปญได้นะครับแล้วก็จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางคมนาคมขนส่งเขาได้รับการพัฒนาด้วยเพราะว่ามันจะประกอบด้วยประตูน้ำหรือว่าเขื่อนนะครับเพราะว่าทางน้ำที่เป็นคลองขุดเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการปรับระดับเพื่อให้เรือเนี่ยสามารถล่องทั้งเข้าและออกได้การมีเขื่อนก็คือการปรับระดับน้ำเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการ เดินเรือนะครับมีสะพานที่จะต้องข้ามคลองขุดอันนี้11สะพานระยะทางของทางเดินริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งด้วยนะครับอีก208กิโลเมตรแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆตามมาอีกณเวลานี้นะครับมีคนที่อยู่อาศัยตามแนวของโครงการของคลองนี้อยู่ 1.6 ล้านคนแต่เขาคิดว่าไม่ใช่แค่ตามแนวคลองนี้เท่านั้นเพราะมันจะขยายเข้าไปสู่สองข้างของคลองกว้างไกลมากขึ้นก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานจากการขุดคลองนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับแล้วสิ่งที่เขาจะได้มาคืออะไรสิ่งที่เป้าหมายหลักๆที่ประเทศกัมพูชาประกาศต่อโลกก็คือว่าคลองอันนี้จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเขาจะลดต้นทุนค่าขนส่งของเขาได้มากทีเดียวเพราะตอนนี้ค่าขนส่งทางน้ำของเขาที่ยังต้องพึ่งพาการผ่านเวียดนามตอนใต้อยู่เนี่ยต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์มีค่าขนส่งเฉลี่ยอยู่ที่233 US ดอลลาร์ต่อ1ตู้นะครับแต่ถ้าคลองขุดนี้ขุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นลดค่าขนส่งลงได้ครับเหลือแค่170 US ดอลลาร์เท่านั้นสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าลดลงไปนะครับคือ63 US ดอลลาร์แล้วประเทศกำลังพัฒนาแบบนี้นะครับถามว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรการขนส่งทางน้ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนามีนัยยะสำคัญมากเพราะว่าสินค้าที่ใช้ขนส่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าเกษตรประเทศที่กำลังพัฒนานะครับฐานของเขาก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้นแล้วก็ส่งออกไปนะครับสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่านำเข้าสิ่งที่เป็นของที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆเข้าสู่พื้นที่เพราะฉะนั้นเขาสามารถขนส่งหลักๆได้2อย่างครับสินค้าเกษตรซึ่งหมายรวมถึงแร่ธาตุต่างๆภายในพื้นที่ด้วยนะครับเปิดพื้นที่ในการพัฒนาแล้วก็สามารถขนส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปเปิดการพัฒนาในพื้นที่ตอนในของประเทศได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เขาจะได้จากตรงนี้อีกก็คือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับการป้องกันน้ำท่วมการที่เกิดระบบชลประทานต่างๆทำให้พื้นที่สองฝั่งคลองนี้ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตั้งถิ่นฐานและเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ดีขึ้นก็คือทรัพยากรน้ำนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้นำมาซึ่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรแน่นอนครับสองประเทศที่เคยเดินทางเชื่อมโยงพึ่งพาระหว่างกันอยู่ก็คือกัมพูชาต้องใช้แม่น้ำโขงในส่วนของประเทศเวียดนามออกสู่ทะเลจีนใต้นะครับแต่ว่าคลองนี้จะไม่ต้องพึ่งพาตรงนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดแย้งกันแน่นอนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเวียดนามก็จะพูดในมุมของเศรษฐกิจก็คงพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่ประเทศหนึ่งเขาบอกว่าฉันจะหาทางน้ำออกในประเทศของตัวเองสู่ตลาดโลกสู่อ่าวสู่พื้นที่ทะเลของฉันเองประเทศเพื่อนบ้านที่เคยได้ประโยชน์อยู่คงไปบอกเขาไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยฉันจะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เขายกประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเขาบอกว่าการที่แม่น้ำโขงถูกเปลี่ยนทิศทางหรือมีทางน้ำแยกออกมาอีกอันนึงเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในแม่น้ำโขงสายเดิมที่ไหลจากกัมพูชาออกไปท
างเวียดนามนะครับแล้วก็ออกสู่ตัวของทะเลจีนใต้การมีแม่น้ำที่เป็นคลองขุดอันนึงเนี่ยครับมาทำการเบี่ยงน้ำไปเนี่ยน่าจะมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งตรงนี้เพราะว่าทางประเทศกัมพูชาก็บอกว่าเขาอยากไม่อยากยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่อยากถูกควบคุมการเข้าออกของประเทศเขาผ่านประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ามหาอำนาจในโลกครับเล็งเห็นว่าโครงการนี้มันนำมาซึ่งความขัดแย้งเพราะว่าคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากโครงการนี้ก็คือประเทศจีนแล้วคนที่มองว่าตัวเองจะเสียประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางเรื่องของการเดินเรือและเรื่องของฐานทัพเรือครับก็คือฐานทัพเรือเรียมซึ่งอยู่แถวจังหวัดศรีฮนุวิลนะครับห่างจากบริเวณที่เป็นปากช่องทางเข้าของคลองขุดฟูนันเตโชเนี้ยอยู่ประมาณ100กิโลเมตรท่าเรือแห่งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยใช้เป็นท่าเรือสำคัญแล้วก็ให้เงินสนับสนุนในการก่อสร้างแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยจีนเริ่มเข้ามาครับแล้วก็ให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาเป็นอย่างมากเรียกว่าเข้ามาครอบงำฐานทัพเรืออันนี้ในมุมของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้รับการปรับปรุงออกแบบให้เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยสามารถมาเทียบท่าตัวนี้ได้แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็บอกว่าไม่ได้ทำเพื่อการนี้นะครับแล้วก็ทิศทางในการที่จะพัฒนาตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้อิทธิพลของจีนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในประเทศกัมพูชาครับเราได้ยินข่าวนะครับว่าจังหวัดศรีฮนุวิลเนี่ยที่ตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่รุ่งเรืองขึ้นมาเพราะว่าทุนจีนนะครับเข้ามาทำการพัฒนาจะสร้างบ่อนคาสิโนสร้างโรงแรมพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและฐานของเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ว่าพอโควิด-19 เข้ามาแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนพอจีนถอนตัวเองออกไปก็ทำให้จังหวัดศรีฮนุวิลกลายเป็นเมืองร้างนะครับแล้วก็ยังไม่กลับเข้ามาแต่ว่าอิทธิพลของจีนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยโครงการคลองปูนันเตโชเนี่ยกำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้หรือว่า feasibility studies นะครับโดยรัฐวิสาหกิจของจีนครับชื่อ China Bridge and Road Corporation นะครับซึ่งจีนก็ได้ให้การสนับสนุนในการทำศึกษาความเป็นไปได้ตรงนี้แล้วก็มีข่าวลือนะครับว่าตัวของบริษัทนี้จะได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการคลองนี้รวมถึงการทำการก่อสร้างคลองนี้ด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นครับที่ทั้งเวียดนามทั้งสหรัฐอเมริกาจะตั้งข้อสงสัยตรงนี้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจ CBRC ของจีนนะครับได้สัมปทานแบบ BOT ก็คือ Build Operate and Transferก็คือก่อสร้างแล้วก็ได้สิทธิในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปเป็นเวลา50ปีแล้วจากนั้นค่อยทรานสเฟอร์กลับคืนให้รัฐบาลของกัมพูชาเป็นเจ้าของกับโครงการทางด่วนที่เชื่อมระหว่างศรีฮนุวิลกับกรุงพนมเปญของเขาไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเก็บค่าผ่านทางนะครับถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ย12 US ดอลลาร์ต่อการผ่านทาง1ครั้งแล้วก็ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับก็จะเสียตั้งแต่60 US ดอลลาร์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็ได้สัมปทานตัวนี้ไปแล้วก็เป็นไปได้ครับที่บริษัท CBRC ของจีนเนี่ยจะมาได้สัมปทานในการก่อสร้างแล้วก็ในการบริหารจัดการคลองเช่นกันเพราะฉะนั้นอิทธิพลของจีนต่อภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่ากลัวต่อประเทศอเมริกาทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่แค่2ประเทศขัดแย้งกันแล้วนะครับแต่ว่าจะนำมาซึ่งมหาอำนาจต่างๆได้เข้ามาทั้งโดยตรงคือเข้ามาบนโต๊ะแล้วก็เข้ามาใต้โต๊ะคือสนับสนุนประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่ละฝั่งก็มีคนสนับสนุนของตัวเองให้มาขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่ว่าในมุมของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศเขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอีกต่อไปนำมาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจการขนส่งของเขาสะดวกยิ่งขึ้นค่าขนส่งค่าโลจิสติกต่างๆเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเพราะไม่ใช่แค่
เรื่องการขนส่งทางน้ำที่ดีขึ้นเท่านั้นในโครงการนี้จะปรับปรุงการขนส่งทางบกควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าจะมีสะพานมีอะไรต่างๆที่จะทำให้โครงข่ายการขนส่งทางบกกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับแล้วในมุมอีกอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลของประเทศกัมพูชาเขาบอกเนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในพื้นที่ที่คลองขุดนี้วางแผนไว้ที่จะผ่านเนี่ยหนึ่งมันด้อยพัฒนาสองก็คือมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรน้ำเพราะฉะนั้นการที่จะขุดคลองตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องเกิดภัยแล้งและอื่นๆภายในประเทศเขาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเขาก็จะสามารถดึงดูด foreign direct investment นะครับการลงทุนต่างๆเพราะการมีทรัพยากรน้ำแน่นอนที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับสามารถเพาะปลูกได้ดีขึ้นป้องกันน้ำท่วมทำให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตนำไปสู่การพัฒนาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจดึงเอาอุตสาหกรรมเข้าไปตั้งในพื้นที่และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้เศรษฐกิจในบริเวณตลอดแนวของคลองขุดอันนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นก็เป็นประเด็นสำคัญทีเดียวครับว่าคลองขุดอันนี้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายของเขาครับใช้เวลาก่อสร้าง4ปีที่วางแผนไว้เนี่ยประมาณปี2028หรือ2029เนี่ยก็น่าจะเปิดใช้งานได้แล้วแต่ว่าคาดว่าโดยความขัดแย้งและอื่นๆนะครับการลงทุนในต่างๆเนี่ยก็อาจจะยืดไปเกินปี2030เพราะว่าตัวของรัฐบาลจีนก็ไม่มั่นคงนักในเวลานี้ปัญหาภายในประเทศก็มีครับแล้วในประเทศกัมพูชาเขาก็ได้บทเรียนมาแล้วครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนแล้วก็บริษัทเอกชนจีนเนี่ยถอนการลงทุนไปเป็นอย่างมากอย่างเช่นสนามบินระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศเขาที่เคยวางแผนไว้เนี่ยพอเจอโควิดนักลงทุนจีนก็ถอนตัวออกไปโครงการก็ค้างอยู่นะครับยังหานักลงทุนคนใหม่มาทำการลงทุนไม่ได้สีนุวิลก็เป็นปัญหานะครับและก็ประเด็นอื่นๆอีกมากมายก็ต้องจับตาครับทั้งปัญหาภายในประเทศปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่มันก็เป็นเอมไฮนะครับเป้าหมายใหญ่และทางการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็คิดว่าโครงการเมกะโปรเจกต์อันนี้จะสร้างความนิยมทางการเมืองอย่างดีให้กับตัวของเขาเองนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับข้อขัดแย้งใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนแล้วพบใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ